สถานีวานอนเรดิโอลพบุรีคว้ารางวัลระดับภาคผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ Quality Radio Broadcasting Award เมื่อวันที่10มิถุนายน2567ที่ผ่านมานายสิงห์หนเหล็กเข็มกรรมการผู้จัดการบริษัท DJ Advertising and Product จำกัดเป็นผู้แทนจากสถานีผู้ทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM ประเภทกิจการบริการธุรกิจสถานีวานอนเรดิโอ FM 94.5 MHz จังหวัดลพบุรีได้เข้ารับรางวัลผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพประจำปี2566ระดับภาค NBTC Quality Radio Broadcasting Award ประเภทผู้ได้รับอนุญาตใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่กสทช.จัดขึ้นเป็นปีแรกทั้งนี้กสทช.ได้คัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพเข้ารับรางวัล NBTC Quality Radio Broadcasting Award ประจำปี2566เพื่อเป็นการเชิดชูสื่อวิทยุที่มีผลงานรับผิดชอบต่อสังคมและถือเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงเป็นสื่อที่รับผิดชอบและทำเพื่อสังคมโดยมีการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ3ระดับคือระดับเขตระดับภูมิภาคและระดับประเทศจาก4ประเภทได้แก่ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง2ผู้ทดลองออกอากาศประเภทกิจการบริการสาธารณะ3ประเภทกิจการบริการชุมชนและ4ประเภทกิจการบริการธุรกิจซึ่งมีการพิจารณาคัดเลือกจาก 2,505 สถานีทั่วประเทศผลการพิจารณาสถานีที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น115สถานีโดยระดับเขตมีจำนวน85สถานีระดับภูมิภาค15สถานีและระดับประเทศ5สถานีโดยกสทช.นะครับนำกระบวนการประเมินคุณภาพที่มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนมากำหนดเป็นเกณฑ์และแนวทางในการประเมินคุณภาพที่ประกอบไปด้วยหลายมิติโดยเฉพาะการมีคุณสมบัติของการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือคุณสมบัติเฉพาะประเด็นทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการสถานีการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมกับผู้ฟังการจัดผังรายการที่มีข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนอกจากนั้นเป็นสถานีดำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรมโดยการจัดให้มีรายการที่มีประโยชน์ที่หลากหลายและเนื้อหารายการที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทั้งของคนและสังคมการมอบรางวัลผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพประจำปี2566 NBTC Quality Radio Broadcasting Award ซึ่งจัดขึ้นในเวลา 19:30 นของวันที่10มิถุนายน2567ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครโดยมีพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญเป็นประธานในการมอบรางวัลซึ่งทางกสทช.ต้องการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุและการยกระดับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยให้เหมาะสมเป็นธรรมเป็นประโยชน์สาธารณะมากยิ่งขึ้นและถือเป็นการกำกับดูแลสื่อเชิงบวกเพื่อยกย่องสื่อกระจายเสียงประกอบกิจการอย่างสอดคล้องตามกฎหมายความรับผิดชอบและการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนที่ดีต่อไปครับครับจริงๆแล้วโครงการนี้ก็คือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่เราต้องการที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงเนี่ยให้มีคุณภาพที่ดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยให้ทางผมก็เลยมามีมอบนโยบายให้กับสำนักงานนะครับในการจัดการประกวดนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นการประกวดคุณภาพสถานีวิทยุที่มีคุณภาพนะครับหรือ NBTC Quality Radio Broadcasting Award นะครับซึ่งเราเชื่อว่านะครับหากเรามีการส่งเสริมสนับสนุนหรือให้กำลังใจเขานะครับโดยการที่ว่ามอบรางวัลต่างๆให้เขาเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเป็นสื่อที่ดีนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับต่อประชาชนครับเพราะนั้นในวันนี้ก็เลยจึงเป็นที่มาของการดำเนินการโครงการนั้นแล้วภาพรวมของการจัดงานในวันนี้ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีแรกด้วยครับครับจริงๆก็เลยได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะครับจะเห็นได้ว่าหลังจากที่เรามีโครงการนี้ขึ้นมานะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงถึง 2,505 สถานีนะครับที่ตอบรับเข้าร่วมนะครับในการประกวดในครั้งนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าในการที่จะมีเกณฑ์ในการพิจารณาหรือให้รางวัลเนี่ยนะครับทางสำนักงานกสทช.เองก็ไม่ได้ว่ามาประกวดตัดสินกันเองนะครับเราก็ได้เชิญทั้งนักวิชาการนะครับทั้งในแง่ของ
จากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนะครับหรือที่ผู้เข้าร่วมทำตรงนี้มาคิดค้นในการให้เกณฑ์การพิจารณาตรงนี้นะครับเพื่อให้มีความเหมาะสมนะครับซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณานั้นก็ยังแบ่งออกตามประเภทของกิจการกระจายเสียงของเรานะครับที่จะมีทั้งวิทยุชุมชนก็มีเกณฑ์อย่างหนึ่งวิทยุสาธารณะก็มีเกณฑ์อย่างหนึ่งแล้วก็วิทยุธุรกิจก็มีเกณฑ์อีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะนั้นจากการที่ว่าได้มาร่วมกันในการตัดสินเนี่ยครับก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะได้รับนะครับหรือได้ผู้ที่ชนะในการประกวดครั้งนี้นะครับซึ่งเราก็ได้มีการแบ่งระดับของรางวัลอีกนะครับออกเป็น3ระดับนะครับก็คือระดับเขตหรือระดับเป็นระดับที่1ก็คือระดับเขตนะครับระดับที่2ก็คือจะเป็นระดับภูมิภาคนะครับและระดับที่3ก็คือเป็นระดับชาตินะครับเพื่อที่จะให้เกณฑ์ในการนั้นแหละมีมาตรฐานในความเข้มข้นที่ต่างกันนะครับเพราะนั้นผลจากที่เข้ามาสมัคร 2,505 สถานีทําให้เราได้รับรางวัลเขตเนี่ย83สถานีนะครับที่ได้รับรางวัลในระดับเขตนะครับส่วนอีก15สถานีก็จะได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคและในปีนี้เราก็ได้รับรางวัลในระดับชาตินะครับมาถึง5สถานีนะครับอันนี้ก็เราก็คิดว่าก็จะทำให้สถานีวิทยุเนี่ยก็มีกำลังใจรวมทั้งก็จะได้ตัวอย่างที่ดีนะครับที่มีคุณภาพจากสถานีวิทยุที่มีการมอบให้รางวัลในครั้งนี้ครับครับพอบอกถึงคุณสมบัติหรือเกณฑ์การคัดเลือกสถานีหน่อยได้ไหมครับครับคุณสมบัติของเกณฑ์นี่ทางอาจารย์หรือนักวิชาการก็จะมีการเซตไว้อยู่ 3-4 คุณสมบัตินะครับคุณสมบัติแรกคือแน่นอนว่าสถานีวิทยุเนี่ยจะต้องไม่เคยทำผิดหลักเกณฑ์ประกาศที่กสทช.กำหนดเลยไม่ผิดทั้งในเชิงเทคนิคไม่ผิดทั้งในเชิงเนื้อหาคือไม่มีการที่โดนร้องเรียนอะไรมาก่อนเลยครับอันนี้คือเกณฑ์ที่หนึ่งเกณฑ์ที่สองก็คือมันเน้นในเรื่องของเนื้อหารายการครับว่าเนื้อหารายการนั้นเนี่ยสอดคล้องเหมาะกับประเภทไหนนะครับอย่างเช่นเนื้อหารายการที่เป็นประเภทสาธารณะมีเนื้อหารายการที่เหมาะสมไหมรวมทั้งมีการมีคนมาวัดว่าผู้ฟังนั้นให้ความนิยมมากน้อยแค่ไหนอะไรในลักษณะนั้นอันนี้ก็คือเป็นเกณฑ์ในเชิงเนื้อหาส่วนเกณฑ์ในเชิงเทคนิคก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นในเชิงเทคนิคนั้นก็จะต้องขออากาศโดยมีคุณลักษณะทางเทคนิคตามที่เรากำหนดไม่มีการไปรบกวนกับคลื่นสถานีอื่นหรือรบกวนในกิจการอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็น3แคตตากรีหลักๆในการวัดนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นแรงกิ้งเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าในระดับชาติเนี่ยจริงๆไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออุบไว้ก่อนนะครับแต่ในระดับชาติเนี่ยบางประเภทก็ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ในระดับชาติก็เลยไม่ได้รางวัลนะครับไอ้5รางวัลนี้ได้ไม่ครบทั้ง3ประเภทนะครับเราก็จะมีมาตรฐานในการกำหนดอย่างนี้ครับผมได้รับรางวัลเท่าไหร่ครับจาก2ที่ครบได้รับรางวัลคือ83สถานีได้รับรางวัลในระดับชาตินะครับส่วนอีก15สถานีได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคแล้วก็5สถานีที่ได้รับรางวัลในระดับชาติจะเป็นตัวชี้วัดไหมคะว่าที่ไม่ได้รับรางวัลถึง 2,000 กว่าอันนี้ตอนนั้นคณะกรรมการก็มาเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเราก็อยากให้มีมาตรฐานนะครับส่วนตัวชี้วัดเนี่ยมันก็2มุมมุมหนึ่งเนี่ยคนที่ได้รางวัลเขาก็จะได้รับการยกย่องได้รับการส่งเสริมเพราะเราก็อยากที่จะ เรามีนโยบายในการกำกับดูแลในเชิงโพซิทีฟในทางบวกเราก็อยากที่จะส่งเสริมเขาส่วนคนที่ไม่ได้รางวัลเนี่ยเราก็หวังว่าเขาก็จะได้เห็นตัวอย่างแล้วในปีหน้าเราก็อาจจะให้เขาเข้ามาร่วมในกิจกรรมเพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองครับเราก็เลยต้องบาลานซ์ว่าเราไม่อยากให้ได้ 2,505 สถานีเนี่ยโหถ้าเกิดได้รางวัลกัน 2,000 สถานีมันก็อาจจะดูไม่มีคุณค่าครับนั้นเราก็ต้องมีมาตรฐานของเราครับแต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานนี้เราก็คาดหวังว่าในปีต่อๆไปก็จะได้มีผลรับรางวัลมากขึ้นครับเป็นการจูงใจด้วยนะครับแล้วเป็นการส่งเสริมด้วยส่วนเงินรางวัลที่ได้นะครับนอกเหนือจากประกาศนียบัตรที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจหรือทางด้านอะไรแล้วเนี่ยเราก็มีเงินรางวัลให้เขาเพื่อเป็นกำลังใจด้วย